สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฟังก์ชันเขย่าโทรศัพท์เพื่อเปิดไฟฉายในเครื่อง Vivo กันอันนี้เราอยู่ใน Vivo Z7X อันนี้มีฟังก์ชันนี้ให้เราใช้งานทดสอบใช้แล้วเป็นไงมั่งเวลาใช้มันมีเงื่อนไขอะไรบ้างไหมอันนี้ก็ต้องทดสอบดูแล้วก็ไปดูกันเถอะไปตั้งค่ากันตรงไหนก่อนดีกว่าป่ะโอเคมาเราก็เข้าไปในตั้งค่าก่อนเมื่อเข้าไปในตั้งค่าแล้วเลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างให้สุดโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนหลังจากนั้นลากกลับมานิดนึงคุณจะเห็นคำว่าทางลัดและการเข้าถึงอยู่ตรงนี้กดลงไปในทางลัดและการเข้าถึงแล้วก็ไปเลือกหัวข้อการเคลื่อนไหวอัจฉริยะกดลงไปในนี้คุณจะเห็นคำว่าเขย่าเพื่อเปิดไฟฉายอยู่ตรงนี้นี่เปิดขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะบอกว่าเขย่าหน้าจอหลักหรือหน้าจอล็อกขณะที่เปิดหน้าจออยู่เพื่อเปิดไฟฉายหมายถึงอะไรหมายถึงหน้าจอดำมืดๆเขย่าไฟฉายไม่ทำงานไม่ทำงานผมลองแล้วไม่ทำงานเขย่ายังไงก็ไม่ทำงานข้อดีของมันคือโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าคุณไปเขย่ายังไงไฟฉายมันก็ไม่ทำงานแต่บางยี่ห้อมันทำมันก็อาจจะเป็นข้อเสียแต่มันก็เป็นข้อดีเพราะมันเวลาอยู่ในสถานการณ์มันต้องมีสถานการณ์ใช่ไหมสถานการณ์มืดไม่มีไฟอยู่ที่ไฟดับปุ๊บมืดตื้อเลยแต่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันมืดๆหน้าจอมันก็มืดๆอยู่แล้วก็เขย่ามันก็เปิดไฟฉายเลยมันก็ดีนะมันก็ดีแต่มันไม่ดีตอนมันอยู่ในกระเป๋าแล้วมันก็เปิดด้วยนี่แหละเวลาเดินไปเดินมาเขย่ามามันดันเปิดด้วยเนี่ยอันเนี้ยเป็นข้อเสียเพราะฉะนั้นแต่ในเครื่อง Vivo เนี่ยมันไม่ทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอานิ้วคุณเนี่ยกดปุ่ม Power 1ทีถ้าไม่ได้สแกนในนิ้วมือนะ เพื่อให้หน้าจอสว่างขึ้นมา1สเต็ปก่อนแล้วค่อยเขย่าไฟฉายถึงจะทำงานต้องเขย่าแรงพอสมควรถึงจะทำงานแต่ว่าอะไรแต่ว่าในเครื่อง Vivo เนี่ยเวลาเรากดปุ่ม Power 1ทีเนี่ยเราสามารถใช้นิ้วเราเนี่ยนะลูดเอาเมนูทางลัดลงมาได้มันก็เลยไม่รู้มีทำไมเขย่าไฟฉายเพราะว่าถ้าเกิดเราเอานิ้วกดปุ่ม power 1ทีแล้วเราก็เอานิ้วเราลูบเมนูทางลัดได้แล้วก็เปิดไฟฉายได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้สาระอันจำเป็นที่เราจะต้องมีฟังก์ชันนี้ไปเพื่ออะไรเนี่ยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือแม้แต่ตอนที่เปิดหน้าจอถ้าเปิดฟังก์ชันเนี่ยเวลาเปิดหน้าจออยู่อย่างเงี้ยเขย่าโทรศัพท์ปั๊บไฟฉายมันจะเปิดแต่เวลาปิดนี่สิเวลาปิดเนี่ยเท่าที่ลองทดสอบเวลาเรากดปุ่ม power 1ทีแล้วเขย่าไฟฉายติดขึ้นมาปั๊บเราใช้ไปสักพักหน้าจอดับปีเลยดำปีเลยอย่างเงี้ยจะปิดไฟฉายก็ง่ายไม่มีอะไรมากมายแค่กดปุ่ม power 1ทีมันก็จะปิดไฟฉายให้คุณเรียบร้อยโอเคมั้ยแต่เวลาหน้าจอเราสว่างอยู่อย่างเงี้ยมันก็นะมันก็ไปรูดเอาเมนูทางลัดได้อยู่ดีซึ่งมีความรู้สึกว่าฟังก์ชันนี้แต่ละผมรู้สึกมันไม่จำเป็นคือมันมีเส้นทางอื่นในการเข้ามาเพื่อเปิดไฟฉายอยู่แล้วแต่อันนี้แล้วแต่บางคนชอบบางคนอาจจะชอบอย่างนี้ชอบเขย่าชอบความสะดวกแบบนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะเขย่าแล้วติดไฟฉายจะติดก็ต่อเมื่อหน้าจอสว่างอยู่ไม่ว่าสว่างในหน้าจอหลักหรือหน้าจอล็อกก็ตามแต่หน้าจอดำปี๋ๆมันไม่ติดคุณเขย่ายังไงไฟฉายมันก็ไม่ติดไม่ทำงานโอเคมั้ยก็ไปเลือกดูเอาละกันชอบก็ใช้ไม่ชอบก็นะผมก็รู้สึกว่าจะเปิดไฟฉายก็ไปเห็นยาก็สแกนอะไรนิ้วมือก็รูดเมนูทางลัดขึ้นมาแล้วก็เปิดไฟฉายแล้วก็จบโอ้มันบางแก้การเปิดไฟฉายมันอยู่ในเมนูทางลัดอยู่แล้วผมมีความรู้สึกมันก็ดูนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะให้มันให้หน้าจอมืดๆเขย่าแล้วสว่างขึ้นมาด้วยมันก็มีข้อเสียเพราะว่ามันอยู่บางทีมันอยู่ในกระเป๋ามันก็สว่างไว้เฉยๆแต่งั้นไอ้ไฟฉายหรือไอ้ไฟแฟลชเนี่ยนะมันนะอย่าไปใช้มันเลย อย่าไปมีมันเลยฟังก์ชันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะคนใช้งานมีความรู้สึกอย่างเงี้ยคุณรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าก็แล้วแต่ตามใจเลยแล้วแต่พี่ชอบเลยพี่ชอบอะไรพี่ก็ทำเองกันก็แล้วกันแต่เอามาฝากให้รู้ว่ามันมีฟังก์ชันนี้ให้คุณใช้งานนะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละ
แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ